วิธีการรีสโตร์ไอโฟนนะคะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการรีสโตร์เครื่องกันค่ะทำไมเราถึงต้องรีสโตร์นะคะการรีสโตร์ iPhone เนี่ยเป็นการที่จะเซ็ตค่าทุกอย่างของ iPhone ให้เป็นค่าโรงงาน wow. เราจะทำเมื่อ 1. เราต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดแบบทั้งเครื่องเลยนะคะ 2. ในกรณีที่ iPhone ของเราทำงานผิดปกตินะคะช้าหน่วงรวนหรือว่าแบตไหล Wi-Fi ไม่มาอาการผิดปกติทั้งหมดนะคะเบื้องต้นเราก็ลองรีสโตร์นะคะวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ yeah.iPhone ที่เราต้องการรีสโตร์นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็เสียบสาย Lightning เข้าไปค่ะใน OS Catalina ขึ้นไปนะคะจะไม่มี iTunes อีกแล้วนะคะเราจะใช้แอปพลิเคชัน Finder นะคะในการรีสโตร์แบ็กอัพแล้วก็อัปเดต iOS ค่ะโอเคสำหรับ OS Mojave ลงไปนะคะก็จะใช้แอปพลิเคชัน iTunes ในการแบ็กอัพรีสโตร์แล้วก็อัปเดต iOS นะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำแบบไม่ผ่านiTunesกันค่ะด้านซ้ายนะคะจะมีคำว่า iPhone ค่ะหลังจากคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับ iPhone เครื่องนี้นะคะถ้าในกรณีที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่เคยเชื่อมต่อกับ iPhone เครื่องนี้นะคะจะขึ้นให้กดเชื่อถือก่อนต้องกดทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใน iPhone นะคะ okay. หลังจากนั้นนะคะนี่เลย Restore iPhoneอย่าลืมนะคะการรีสโตร์จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดใน iPhone กลับไปเป็นค่าโรงงานข้อมูลหายทั้งหมดนะคะต้องมั่นใจว่าแบ็กอัพข้อมูลแล้วหรือไม่ต้องการข้อมูลใน iPhone เครื่องนั้นอีกแล้วนะคะหลังจากนั้นก็กดเลยค่ะระบบจะทำการถามว่าเราต้องการทำให้ iPhone ตัวเนี้ยรีสโตร์ก็คือข้อมูลหายทั้งหมดใช่ไหมเราจะแบ็กอัพก่อนหรือเปล่าเราไม่แบ็กอัพนะคะอันนี้จะล้างเป็นเครื่องเปล่าเลยนะคะกดตอนแบ็กอัพค่ะหลังจากนั้นกด Restore ค่ะสังเกตตรงนี้นะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนการ Restore นะคะตอนนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะกำลังเตรียมการ Restore ซอฟต์แวร์ใน iPhone เครื่องนี้นะคะกลายเป็นโลโก้หมุนๆแล้วนะคะ iPhone ของเราดับไปแล้วค่ะขณะนี้นะคะคอมพิวเตอร์กำลังทำการ Restore iPhone เครื่องนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดจะกลายเป็นค่าโรงงานนะคะเป็น iPhone เครื่องเปล่าไม่มีการตั้งค่าไม่มีข้อมูลใดๆอยู่ใน iPhone เลยนะคะสังเกตว่าจะขึ้นหลอดขึ้นมานะคะเราจะต้องรอจนหลอดนี้วิ่งจนเต็มค่ะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะสังเกตนะคะตัววงได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะกำลังอยู่ใน process นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รีสโตร์เป็นค่าโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะ wow. กำลังทำการรีสตาร์ทนะคะโลโก้ Apple มาแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะตัว iPhone กำลังเซตค่าต่างๆใน iPhone นะคะก็จะใช้เวลาสักครู่นะคะ Your iPhone has been restored to factory setting and is restartingPlease leave your iPhone connected if you appear in the sidebar after it restart. เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ restart ขึ้นมาแล้ว Hello ก็ตั้งค่าภาษานะคะภูมิภาคตั้งค่าได้ตนเองต่อ Wi-Fi นะคะรอ iPhone activate ตัวเองกับเซิร์ฟเวอร์สักครู่นะคะมาแล้วค่ะเราก็ตั้งค่านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็จะกลายเป็น iPhone เครื่องเปล่าเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องมาเลยนะคะถ้าเครื่องของเพื่อนๆค้างหรือรวนนะคะก็สามารถทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะ
ไม่หย่าแล้วก็กดตามได้เลยค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการรีสโตร์แล้วก็ยังไม่หายแนะนำให้นำไปตรวจเช็คที่ร้านนะคะหรือว่าส่งศูนย์บริการนะคะเพื่อตรวจเช็คความเสียหายที่อาจเกิดจากองค์กรภายในอีกครั้งนึงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เพจเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกๆการอัปเดตของเราค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ